อยากรอดตำนักเริ่มต้นตั้งแต่การกินข้าวเลยค่ะทุกคนข้าวก็คือคาร์โบไฮเดรตมันก็จะแน่นอนค่ะทุกคนบางทีเขาก็กินข้าวนึ่งบางทีเขาก็กินข้าวเจ้าข้าวหุงมันก็เจ้าเนาะการที่ว่าจะกินข้าวนึ่งแล้วผู้ผอมเนี่ยค่ะทุกคนเขาก็ควรจะต้องกำออกมาในปริมาณที่ว่าเขาคิดว่าปองเอี้ยเขาน่าจะอิ่มเนี่ยเจ้าเนาะอย่างเช่นข้าเจ้าเป็นซาชเอมเนี่ยอาจจะกินข้าวนึ่งประมาณตัวเอี้ยถ้ามื้อไหนที่ว่ากินข้าวนึ่งเนี่ยเจ้าข้าเจ้าจะบอกโคตรแล้วก็ข้าวปลากี่ตลอดเพราะว่าบ้านเขาจะบอกว่าเขากินไปนักหรือว่าน้อยแต่หื้อเถอะเจ้าเนาะฉะนั้นนะเจ้าเขาจะต้องคดมาจะอีก่อนส่วนที่ว่าไผ่กินเป็นข้าวหุงนะแนะนำว่าคือเป็นข้าวกล้องจะดีเถอะเจ้าเพราะว่ามันจะมีน้ำตาลค่อนข้างจะน้อยกว่าข้าวสีขาวเถอะเจ้าแล้วการย่อยของเขาเนี่ยก็จะยากกว่าตัวฉะนั้นก็คือจะยากของเขาเนี่ยค่ะได้ครับแป้งน้ำตาลแบบก่อยๆไปเรื่อยๆมันก็จะสามารถควบคุมน้ำหนักของเขาได้ดีตัวโดยเฉพาะไผ่กระตามที่ว่ามีปัญหาเกี่ยวกับน้ำตาลสูงนะเจ้าอาจจะเป็นเบาหวานอยู่หรือเป็นเพราะว่าเสี่ยงต่อเบาหวานการกินข้าวกล้องเนี่ยจะมีประโยชน์ต่อคุณอย่างมากเลยนะเจ้าเนาะจะลดน้ำหนักเริ่มต้นตั้งแต่อย่างตั้งแต่การกินข้าวเลยเจ้าทุกคนร้องพอนะเจ้า